เยเมนปรบมือรัวเยอรมนีสอยโดรน MQ-9 สหรัฐเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันค่ะเมื่อเยอรมนีออกมายอมรับว่าเรือรบที่เข้าทะเลแดงเกือบยิงโดรนของสหรัฐตกเสียแล้วที่สำคัญใช้ขีปนาวุธทั้ง2ลูกนะคะยังพลาดเลยเขาเลยต้องงัดปืนเรือมาสอยโดรนของเยเมนในวันต่อมาเรียกว่าจากล้ำเป็นลาสื่อเยอรมนีวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมเยอรมันอย่างดุเดือดกว้างขวางเลยนะคะและความลับก็เผยออกมาว่าเรือฟริเกตรุ่นนี้อีกไม่นานกระสุนจะหมดค่ะและยังไม่มีอนาคตว่าจะมีกระสุนอีกเมื่อไหร่งานนี้เยเมนยิ้มอ่อนกองกำลังอันชะอัลลอฮ์ปรบมือรัวๆหลังสภาพยุโรปคูมาแต่ไกลว่าจะมารุมมาปราบเจ้าแรกขายใหญ่มาก่อนใครมีสิทธิ์เดี้ยงเพราะศักยภาพของกองเรือกลวงไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่สร้างภาพเอาไว้มาดูกันนะคะเรื่องมันเป็นยังไงวันที่29กุมภาพันธ์2567สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และอัลมาญิดีนรายงานว่ากระทรวงกลาโหมเยอรมนีระบุเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเรือฟรีเกรทเฮสเซนของเยอรมันซึ่งประจำการในทะเลแดงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสภาพยุโรปที่บอกว่าจะเข้ามาลุยเยเมนช่วยกับสหรัฐอันนี้เรือลำนี้เรือเฮสเซนยิงโดรนของสหรัฐด้วยความผิดพลาดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ก็คือใกล้ๆนี้ล่ะค่ะก่อนหน้านี้เบอร์ลินเคยเปิดเผยถึงการสู้รบที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกของเรือรบเฮสเซนนี่แหละเขาบอกว่าเรือลำนี้ยิงโดรนเยเมนไป2ลำตกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดรนนะคะกับขีปนาวุธนะคะราคาก็ต่างกันอยู่ดีไม่ได้ต่างกับสหรัฐเลยที่ใช้ขีปนาวุธราคาหลายสิบล้านยิงโดรนราคา 2,000 US ดอลลาร์ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาเรือฟรีเกตลำนี้ใช้ขีปนาวุธ SM2 นะคะ2ลูกเพื่อล็อกเป้าโดรนที่ไม่ปรากฏชื่อแต่ขีปนาวุธทั้งคู่ก็ล้มเหลวในการเข้าถึงเป้าหมายไมเคิลสแตมโฟโฆษกกระทรวงกลาโหมเยอรมนีออกมาเปิดเผยกับสื่อเยอรมันนะคะเขากล่าวว่าคดีนี้ได้รับการแก้ไขในแง่ที่ว่าโดรนนั้นมันไม่ใช่โดรนของศัตรูแต่เป็นโดรนของมิตรต่อมามันก็ชัดเจนขึ้นตามนั้นเขาก็อ้ำอึ้งบอกเลยนะคะมันเสียหน้าไม่ใช่หรือบอริสพิสโตเรียสรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีนะคะยืนยันคำกล่าวของสเตมเปิลว่าในขณะที่เยือนฐานทัพทหารแห่งหนึ่งที่บาวาเรียนะคะเมื่อวันพุธก็ออกมายืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งมีการยิงกันเองแต่ไม่มีผู้ใดถูกโจมตีหรือมีความเสียหายอึงก็ต้องยอมรับความจริงเพราะเขารู้กันหมดแล้วตามรายงานของบล็อกทางการทหารเยอรมันนะคะเอาการเกราดูสขีปนาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐล้มเหลวในที่สุดขีปนาวุธที่เยอรมันใช้ยิงโดรนของสหรัฐก็คือขีปนาวุธของสหรัฐนั่นเองผลิตโดยสหรัฐนะคะแต่ก็คงเยอรมันซื้อมานั่นแหละมาประจำการอันนี้ประสบความล้มเหลวค่ะทำให้เฮสเซนต้องใช้ปืนหลักที่ประจำเรือนะคะ76มมของเก่าไหมล่ะเพื่อโจมตีโดรนของเยเมนในวันอังคารที่มาประกาศว่าประสบความสำเร็จยิงไป2ลำนั่นแหละจากนั้นเรือรบเยอรมันก็ใช้ขีปนาวุธ RAM หรือแรมระยะสั้นยิงโดรนของเยเมนตกอีกลำในเช้าวันพุธต่อมาเรียกว่าแลกกันนะคะแลกด้วยขีปนาวุธกับโดรนราคาย่อมเยาของเยเมนอีกแล้วครับท่านเรือเฮสเซนพยายามระบุตัวโดรนดังกล่าวนะคะโดยพยายามติดต่อกับเรือที่เป็นมิตรอื่นๆในทะเลแดงไม่บอกนะคะว่ามีใครตอนนี้อยู่บ้างแน่นอนกองเรือของสหรัฐมันก็ไม่น่าจะเป็นกองเรือแล้วล่ะเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินก็ไม่อยู่ของอังกฤษก็เช่นกันไม่มีประเทศใดอ้างสิทธิ์นายโดรนหรือ UAV ตัวนี้นะคะต่อมาถึงได้รู้ว่าเป็น MQ-9 Reaper ของอเมริกันไม่ได้รับการรายงานเลยว่าสหรัฐใช้ตัวเนี้ยในการโจมตีหรืออะไรในเวลานั้นบินโดยปิดช่องสัญญาณดาวเทียมวอชิงตันก็ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเรือรบพันธมิตรทราบด้วยนะว่าตัวเองกำลังทำภารกิจ
ช้โดรนอันนี้ Foreign Horn ซึ่งทำหน้าที่เป็นโฆษกนโยบายการป้องกันสำหรับฝ่ายสหภาพยุโรปนะคะแต่ว่าเขาสังกัดอยู่ในกองทัพเยอรมัน Bundestag เขากล่าวว่าหน่วยงานของเขาก็เพิ่งทราบเมื่อไม่นานมานี้เองจากการสอบสวนว่ากระสุนส่วนหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเรือฟรีเกตฮัสเซนนั้นไม่มีให้สำหรับการจัดซื้ออีกต่อไปตกรุ่นอีกแล้วฮานกล่าวกับไดเอ็ดเวลสื่อเยอรมันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้จากการสอบถามว่าเห็นได้ชัดว่ากระสุนส่วนหนึ่งสำหรับเรือฟริเกตเฮสเซนไม่สามารถจัดหาได้อีกต่อไปเนื่องจากกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกันไม่มีอยู่แล้วหากสต็อกหมดกองทัพเรือก็ไม่สามารถเติมเต็มได้และอาจจะต้องถอนเรือฟริเกตลำนี้ออกแม่ไม่ทันรบเลยแค่ย่างเท้าเข้าไปก็ข่าวร้ายมาตามหลังมาติดๆเลยนะคะอาจจะต้องถอนตัวถอนเรือฟริเกตลำนี้ออกแต่ก็ไม่ใช่เขามีลำเดียวนะคะแต่อย่างน้อยตัวนี้ลำมาก็เสียชื่อแล้วพลาดแล้วก็อาจจะต้องถูกถอนออกไปอีกฮานกล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันปกปิดข้อเท็จจริงนี้จากฝ่ายค้านเป็นเวลาหลายเดือนปล่อยให้รัฐสภาอนุมัติภารกิจโดยไม่รู้ว่ามีปัญหากระสุนกับเรือฟริเกตชั้น124ลำนี้เป็นซะแบบนั้นไปนะคะแบบนี้โอกาสอยู่ได้ไม่นานอาจจะเป็นแบบเดียวกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหราชอาณาจักรที่ต้องถอนตัวโดยแจ้งว่าต้องไปซ่อมอย่างไม่มีกำหนดกลับเข้ามาร่วมอีกเมื่อไหร่แปลกๆไหมคะสหรัฐและพันธมิตรหลายรายได้ส่งเรือไปยังทะเลแดงและอ่าวเอเดนเพื่อมุ่งเป้าปราบปรามเยเมนที่จริงแล้วก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายตนโดยเฉพาะออกหน้าปกป้องอิสราเอลนั่นเองแล้วก็เรื่องนี้แหละซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการรณรงค์ของเยเมนปากอ้างตลอดเวลารักษาผลประโยชน์ของกองเรือนานาชาติแต่ที่จริงทำตามคำสั่งวอชิงตันซึ่งกางปีกปกป้องอิสราเอลเต็มรูปเยเมนโจมตีการขนส่งทางเรือที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลนะคะตามเส้นทางการค้าระดับโลกโดยเน้นที่ทะเลแดงอ่าวเอเดนและทะเลอาหรับโดยเฉพาะช่องแคบบับอัลมันเดบที่อยู่ในเขตคุ้มครองของเขาห้ามผ่านเลยสำหรับเรือทั้งเรือรบและเรือสินค้า3ออกอิสราเอลอังกฤษอเมริกันการโจมตีเรือสินค้าของกลุ่มอินชาอัลเลาะห์แห่งเยเมนเริ่มขึ้นปลายเดือนตุลาคมและฮือฮามากตอนยึดเรือลำหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนแต่ทางกลุ่มก็ยืนยันนะคะว่าเขาจะดำเนินการต่อไปตราบใดที่อิสราเอลยังคงโจมตีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาวิธีแก้ปัญหามีอย่างเดียวต้องยกเลิกการรุกรานกาซาเหตุวิกฤตในทะเลแดงที่เยเมนก่อขึ้นนี้จะยุติทันทีเรือฮัสเซนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสภาพยุโรปนะคะที่ประกาศมาว่าจะเข้ามาดูที่ทะเลแดงนี่แหละเขาตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าปฏิบัติการแอสพิเดสเป็นภาษากรีกแปลว่าโลกงานนี้โลกก็มานะคะซึ่งมีจุดมุ่งหมายส่งเรือฟริเกตอย่างน้อย4ลำมาร่วมแต่บอกว่าขออีก 2-3 สัปดาห์ประกาศตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วขออีก 2-3 สัปดาห์สัปดาห์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการถือเอาวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็บอกว่าจะอยู่ไปตลอดปีแต่ปฏิบัติอันนี้แยกออกจากปฏิบัติการของรีลอยหรือรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่เป็นตัวนำนะคะเคยประกาศออกมาคือ The Operation Prosperity Guardian ที่บอกว่าจะมา 10-20 ประเทศปรากฏว่าที่เห็นนี่ก็คือมีแค่สหรัฐกับอังกฤษอันนี้เขาบอกว่ามีประสงค์มีวัตถุประสงค์ปกป้องเรือค้าขายแต่ความจริงก็ออกหน้าปกป้องอิสราเอลนั่นเองเพราะเป้าหมายของเยเมนคืออิสราเอลบอร์เรลอันนี้เป็นประธานกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะเขากล่าวเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าสภาพยุโรปตั้งเป้าจะจัดตั้งและเปิดภารกิจทางทะเลแดงภายในวันที่19กุมภาพันธ์เขาก็ทำแล้วอ้างว่าเพื่อป้องกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ปฏิบัติการใดๆบนบกพูดง่ายๆว่าไม่จับมือสหรัฐบุกภาคพื้นดินแต่เน้นภารกิจของสภาพยุโรปจะมุ่งเป้าไปที่การปกป้องเรือค้าขายโดยจะสกัดกั้นหรือโจมตีจรวดหรืออาวุธของเยเมนเท่านั้นคือเขากรุ๊ปปิ้งเขาจำกัดว่า
ขาจะจัดการเยเมนเท่านั้นแต่เฉพาะภาคทะเลจะไม่บุกภาคพื้นดินอะไรประมาณนั้นพูดยังไงก็พูดได้ค่ะทุกอย่างต้องดูที่การปฏิบัติปัจจุบันคำสั่งดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการส่งทหาร700นายอันนี้ก็มากับเรือนั่นแหละและจะคงอยู่ที่ทะเลแดงไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568ก็คือกะว่าอยู่ยาวแสดงว่ารู้ว่ากฎไม่ง่ายไม่ใช่ว่าจะจบง่ายๆหรือไม่ก็เตรียมการสำหรับศึกใหญ่นั่นเองไม่ทันไรนะคะก็ยิงกันเองซะมันลางแพ้เห็นมีแค่สงครามน้ำจิ้มยังอลหม่านหากกดปุ่มระเบิดสงครามใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางยังมองไม่เห็นว่านาโตจะเดินหมากอย่างไรรับมือกับกองทัพรีสิสแตนต์ทั้งภาคพื้นดินและภาคทะเลมหาอำนาจหลายขั้วที่ขยับเข้าใกล้เข้ามาแล้วนะคะทั้งภาคพื้นดินและทางทะเลทั้งรัสเซียอิหร่านและจีนไม่ต้องกลัวก็อ่านขาดค่ะว่าสหรัฐนาโตรวมถึงอิสราเอลจะพ่ายแพ้ย่อยยับที่นี่ตะวันออกกลางResistance ทุบรถถัง IOF เพิ่ม20คันเหตุการณ์ล่าสุดในกาซาจอร์แดนนะคะนำร่องใช้เครื่องบินขนส่งอาหารและอุปโภคบริโภคไปทิ้งลงทะเลให้ชาวกาซาโดยไม่สนใจที่อิสราเอลขัดขวางไม่ให้มีการส่งความช่วยเหลือแก่ชาวกาซาทุกทางที่ด่านราฟาเคยเปิดก็ต้องปิดเพราะมีการขัดขวางทั้งจากคนอิสราเอลที่สายเหยี่ยวนะคะเข้ามาขัดขวางชัดเจนหรือก็มีเสียงปืนแบบไม่ทราบแหล่งโจมตีทำให้คนขนของเนี่ยหรือพนักงานฝ่ายที่ช่วยในการช่วยเหลือพวกนี้ก็เจอกระจุกคราวนี้ใช้เอาเครื่องบินขนของมาเทลงที่ทะเลสร้างความปิติยินดีให้กับทุกฝ่ายเลยนะคะรวมทั้งได้รับความอวยพรจากชาวกาซาที่กรูกันไปรับของช่วยเหลือที่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อมาอียิปต์ทำด้วยและคาดว่าอีกหลายประเทศกำลังจะทำตามค่ะทำอิสราเอลหน้าเวอร์ไปเลยนะแต่ไม่รู้จะขัดขวางได้อีกหรือเปล่าในขณะที่การสู้รบในกาซายังคงดุเดือดเลือดพล่านนะคะใช่ว่าจะสงบราบเรียบตามที่เนทันยาฮูออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอิสราเอลจะปราบฮามาสได้แล้วและจะจัดการกาซาให้เบ็ดเสร็จภายในไม่อีกกี่สัปดาห์ข้างหน้าพูดไม่ดูหน้างานเลยว่าทหารอิสราเอลพยายามคืบหน้าแล้วก็รุกคืบไปในขานยูนิสเจออะไรบ้างกลุ่มรีสิสแตนต์ที่เผชิญกับกองกำลังที่บุกรุกทั้งหมดตอนนี้ใช้วิธีต่อสู้แบบประชิดตัวค่ะก่อความเสียหายให้กับกองกำลังทหาร IOF มีทั้งดับและบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเลยมีการปะทะกันอย่างรุนแรงในขานยูนิสทางตอนใต้และตะวันออกรวมถึงถนนเอลสก้าในย่านเอาสิตุนด้วยภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดมีการต่อสู้ที่ดุเดือดแบบนี้อิสราเอลต้องถอนทหารออกจากพื้นที่หลายจุดในคานยูนิสนะคะจุดที่คุยโม้มาตลอดว่าคุมเบ็ดเสร็จสู้กันมาเป็นเดือนก็ยังคุมไม่อยู่แล้ววันนี้ต้องถอนกำลังออกหลายจุดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ต้องไม่ลืมว่า IOF มีกองกำลังต่างชาติที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่านักรบรับจ้างด้วยด้าน IOFออกมายอมรับเองนะคะถึงการเสียชีวิตของนายทหารระดับพันตรีในการต่อสู้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตอันนี้เขาบอกว่าเอาออกคือช่วยจากสถานที่สู้รบนะคะไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสนะคือผู้บัญชาการกองร้อยกองพลกิวาตีซึ่งอิสราเอลอ้างนะคะเขาอ้างคำพูดของโฆษกของโรงพยาบาลทหารอิสราเอลโซโรกาว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ทหารได้รับบาดเจ็บ11นายล้มลงระหว่างการสู้รบในฉนวนกาซาและถูกจัดส่งทางอากาศไปยังโซโรคาโดย6นายอยู่ในอาการสาหัสส่วนใหญ่รบมาถ้าสาหัสก็โอกาสรอดชีวิตยากนะคะก็ต้องรอดูฟังผลการปฏิบัติงานแต่บางครั้งข่าวเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏหรอกค่ะในสื่อของทางตะวันตกและอิสราเอลแหล่งข่าวเปิดเผยกับสื่ออัลมายาดีนว่านักรบต่อต้านได้ทำลายยานพาหนะทางทหารของอิสราเอลมากกว่า20คันในช่วง9วันที่ผ่านมาและทำการซุ่มโจมตีปฏิบัติการซุ่มยิง
และยิงจรวดหลายสิบครั้งในการชุมนุมทางทหารและศูนย์บัญชาการของ IOF อันนี้พูดถึงในส่วนของกาซานะคะวันที่29กุมภาพันธ์2567สำนักข่าวปาเลสไตน์ Chronicle และอัลมาญาดีนรายงานว่า Resistance ที่ต่อสู้ในสนามรบกาซาได้รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านช่องเทเลแกรมของกลุ่มอย่างคึกคักค่ะกองพลน้อยอัลกซามระบุว่านักรบของตนที่กลับมาจากแนวหน้าหลังปะทะกับกองกำลังยึดครองพิเศษของอิสราเอลนักรบดับทหารอิสราเอลได้คนหนึ่งและบาดเจ็บอีกคนหนึ่งบริเวณใกล้กับมัสยิดอัลซาฟีอีในเมืองขานยูนิสนะคะยังคงดุเดือดที่ขานยูนิสอยู่นอกจากนี้นักรบอัลกัสซามได้โจมตีรถถังทหารมาควา4ของอิสราเอล2คันโดยใช้ปืน RPG อัลยาซิน105แบบทันเดมอันนี้จัดหนักที่ถนนอัลมาชารูในขานยูนิสจุดที่2ไปแล้วนะคะนอกจากนี้กองพลน้อยอัลกุดนี่ก็เครือข่ายของฮามาสนะคะแต่เป็นกลุ่มเฉพาะของเขาเขาต่อสู้กับกลุ่มกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอล4คนนี่เป็นการสู้แบบประชิดตัวนะคะดับและบาดเจ็บทั้งกลุ่มในพื้นที่อัลการาทางตะวันออกเฉียงใต้ที่ขานยูนิสนะคะนักรบอัลกุดทุบรถถังมะควาอีกแล้วก็รถปราบดินอันนี้ได้ขับไล่กองกำลังอิสราเอลที่บุกรุกในขานยูนิสบริเวณนี้ใช้ RPG และการชาร์จแบบทันเดนเช่นเดียวกับที่นักรบอัลกษามใช้นอกจากนี้ยังได้ประกาศโจมตีทหาร IOF ที่รวมตัวกันในย่านไซตุนนะคะใช้กระสุนปืนครกเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นโดรนควอดคอปเตอร์ถูกนักรบอากุดยิงตกสำเร็จระหว่างปฏิบัติการภารกิจข่าวกรองทางตะวันออกของขานยูนิสเรียกว่าไม่ต้องหายใจหายคอกันนะคะกองพลน้อยอัลอักซอร์พลีชีอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของเขานะคะที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเป็นเครือข่ายทางทหารของฮามาสนั่นเองเขาประกาศว่านักรบของเขามุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะทางทหารของอิสราเอล2คันก็ใช้ RPG อีกเช่นกันอีกด้านหนึ่งของขานยูนิสย่านอัลเซตุนเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดนี่คือการปะทะประชิดตัวนะคะกับฐาน IOF โดยใช้อาวุธที่เหมาะสมอันนี้ไม่ได้รายงานว่าใช้อะไรแต่สู้ระดับประชิดตัวมันก็ต้องใช้อาวุธเฉพาะประชิดตัวเช่นกันแหละกองพลน้อยอัลมุจาฮิดีนประกาศว่านักรบของเขาได้โจมตีฐาน IOF คนหนึ่งบริเวณใกล้กับอัลเซตุนและปะทะกับกองกำลังอิสราเอลเช่นกันในขณะที่กำลังรุกคืบเข้ามาในขานยูนิสเรียกว่าเกือบจะทุกมุมเมืองนะคะของเมืองขานยูนิสรบกันแหละการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองพลน้อยอัลกุดและกองพลน้อยอัลนักเซอร์สลาอัดดินอันนี้เป็นมุจาฮิดินอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งงอกมาจากการต่อสู้นั่นแหละค่ะยังได้ออกอากาศฉากที่นักรบมุ่งเป้าไปที่การรวมตัวของทหาร IOF และยานพาหนะที่มีกระสุนปืนใหญ่ปืนครกในจาบาเลียตะวันออกทางตอนเหนือของฉนวนกาซาก็จะเห็นนะคะว่าไม่หยุดเลยในกาซาดุเดือดเลือดพล่านทางด้านกลุ่มฮิซบุลลอห์ข้อที่2ฮามาสกลุ่มไปแล้วนะคะข้อที่2คือกลุ่มฮิซบุลลอห์ก็เปิดเผยผลปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะเฉพาะวันเดียวเขาแยกฝั่งเป็นภาคตะวันออกเวลา 17:00 น.มุ่งเป้าไปที่รัมซาในฟาร์มชิบาที่ยึดครองโดยอิสราเอลโดยการโจมตีโดยตรงอีกเช่นกันต่อมาผ่านมาอีก5นาที 17:05 น.ล็อกเป้าอัลซามากาในฟาร์มชิบาอีกมุมหนึ่งที่ตอนใต้เลบานอนที่อิสราเอลยึดครองไว้นั่นแหละด้วยอาวุธจรวดและโจมตีโดยตรงคือทำซ้ำๆเรียกว่าอยู่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้เลยนะคะเวลา 17:00 น.มุ่งเป้าไปที่การส่งทหาร IOF ในบริเวณใกล้กับที่ตั้งเบอร์กัดริชาด้วยอาวุธจรวดและทำการโจมตีโดยตรงโฆษกฮิซบุลลอห์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าอาวุธที่ใช้ที่ทำให้มีประสิทธิภาพคือ ATGM ทั้งแม่นยำและตรงเป้าหมายทำลายราบค่ะขยี้กันเดือดนะคะไม่พักทั้งทางเหนือโดยฮิซบุลลอห์ทางเวสต์แบงก์ก็มีกลุ่มรีสิสแตนต์ในพื้นที่และที่กาซายิ่งตะลุมบอลหนักค่ะการที่เนทันยาฮูออกมาเปล่าประกาศแข็งกร้าวว่าไม่เจรจาไม่รับข้อเสนอของฮามาสเพราะบอกว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ชนะแล้วในเวลาเดียวกันไบเดนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะสวนทางเนทันยาฮูเลยเมื่อวันจันทร์นี้เองบอกว่าวันจันทร์หน้าคงจะหยุดยิงแล้วล่ะพูดไปสัมภาษณ์ไปกินไอศกรีมไปด้วย
ไม่สนใจเลยว่าเด็กผู้หญิงและพลเรือนปาเลสไตน์อดอยากหิวโหยและเสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมทุกวันแม้แต่สื่อมากันยังรับไม่ไหวนะคะแพร่ภาพลงโซเชียลมีเดียประชดเดือดดูภาพรวมเหมือนเรากำลังมองดูคนจิตไม่ปกติ2คนนะคะที่กุมชะตากรรมชาวโลกไม่ใหญ่ดีเรื่องความเป็นความตายของเพื่อนมนุษย์แคร์แต่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่ทั้งไบเดนและเนทันยาฮูลืมหันไปมองข้างหลังนะคะว่าเสียงโห่ร้องประนามสาปแช่งผู้ก่ออาชญากรรมทำลายล้างปาเลสไตน์ตอนนี้ดังกึกก้องไปทุกมุมโลกแล้วค่ะและนี่คือสัญญาณล่มสลายของเจ้าอาณานิคมยุคใหม่และสมุนบริวารที่มีสหรัฐเป็นผู้นำบทตัดสินกำลังคืบคลานเข้ามาจะเริ่มจากไหนยุโรปตะวันออกกลางหรือเอเชียแปซิฟิกหรือพร้อมๆกันต้องจับตาค่ะฮิซบุลลอห์รัวคัดยูชาฟลักขยี้ IOF 6รอบหนังสือพิมพ์เยเดโออารอนอตของอิสราเอลนะคะเอามารายงานเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอิสราเอลสูญเสียผู้บัญชาการและนักรบจำนวนมากและมีผู้บาดเจ็บหลายพันคนและเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพอิสราเอลก็เลยบอกว่าต้องการประกาศรับสมัครทหารทั่วประเทศปรากฏการณ์เช่นนี้เสมือนการยอมรับไกลๆนะคะถึงจำนวนการสูญเสียที่ต้องการมาทดแทนใช่หรือเปล่าในขณะที่เนทันยาฮูสั่นสะท้านนะคะกับการชุมนุมประท้วงของชาวอิสราเอลที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันเรียกร้องให้เขาลาออกและขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เนทันยาฮูตอบโต้ว่าการเลือกตั้งก็จะเท่ากับการทำให้อามาสได้รับชัยชนะและอิสราเอลแพ้สงครามนั่นเองอ้างไปนู่นที่จริงก็มันเป็นเรื่องของตัวเองด้วยนั่นแหละที่อเมริกาก็ปั่นป่วนค่ะตอนนี้อดีตทหารผ่านศึกอเมริกันออกมาประท้วงนะคะเป็นทีมนะคะประท้วงรัฐบาลโดยเผาเครื่องแบบทหารซ้ำการประท้วงอัตวินิบาตกรรมของทหารอากาศหนุ่มก่อนหน้านี้ค่ะท่าทีของส.ส.และวุฒิสมาชิกของเดโมแครตเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไบเดนและเนทันยาฮูหนักขึ้นทุกทีวันที่1มีนาคม2567สำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิลและอัลมายาดีนรายงานว่าฮิซบุลลอห์เปิดปฏิบัติการ6ครั้งในรอบวันโจมตีสถานที่ทางทหารของอิสราเอลทางตอนเหนือโดยใช้ขีปนาวุธตัวหลักรัวครั้งละหลายๆลูกเลยในแถลงการณ์กลุ่มฮิซบุลลอห์เน้นย้ำว่าปฏิบัติการนี้เป็นการสนับสนุนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและการต่อต้านของพวกเขานอกจากนี้ยังเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพลเรือนเลบานอนโดยอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลก็ทำต่อเมืองคาฟราฆ่าชีวิตคู่สามีภรรยาสูงวัยนะคะฮุเซนฮัมดานและมานาอับาเดภรรยาของเขาเรียกว่าตอนนี้มุ่งเป้าชาวบ้านสู้ทหารไม่ได้รังแกชาวบ้านเพื่อยั่วยุค่ะผลการปฏิบัติงานของฮิซบุลลอห์ในรอบวันนะคะเหมือนเดิมเป็นสไตล์ฮิซบุลลอห์เขาแบ่งเป็น2ภาคภาคตะวันออกเวลาเที่ยง20นาทีกำหนดเป้าหมายไปที่พื้นที่รัมทาในฟาร์มเลบานีสชิบะที่ถูกยึดครองด้วยอาวุธจรวดและประสบความสำเร็จในการโจมตีโดยตรงต่อมาบ่าย3มุ่งเป้าไปที่หน่วยจารกรรมและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้รูวีเซตอัลอาลามฟาร์มเลบานิสทิบาอีกด้านหนึ่งนะคะถูกยึดครองโดยอิสราเอลอันนี้ใช้อาวุธที่เหมาะสมบรรลุผลการโจมตีโดยตรงเพื่อตอบสนองต่อการรุกรานของอิสราเอลอย่างที่เรียนไว้ช่วงนี้อิสราเอลมุ่งเป้าไปที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพลเรือนของเลบานอนนะคะเขาบอกอีกว่าในส่วนภาคตะวันตกเวลา8นาฬิกาอันนี้เล่นงานก่อนภาคตะวันออกมาตอนช่วงบ่ายตอน8นาฬิกาตอนเช้านะคะมุ่งเป้าไปที่การส่งทหารอิสราเอลรอบๆพื้นที่จัลอัลอาลามด้วยกระสุนปืนใหญ่อันนี้ก็โจมตีโดยตรงอีกเหมือนกันต่อมาเที่ยงตอนเที่ยง10นาทีล็อกเป้าไปที่การรวมตัวของทหารอิสราเอลรอบๆคอบราฮิลพร้อมด้วยอาวุธจรวดเวลาบ่าย2 5นาทีมุ่งเป้าไปที่นิคมไอรอนด้วยการโจมตีด้วยจรวดคัตยูซาอันนี้รัวหลายลูกพร้อมกันนะคะ
ต่อมา6โมงเย็นล็อกเป้าไปที่นิคมโกเรนอันนี้เมืองโกเรนนะคะเป็นนิคมที่การตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลที่นี่ด้วยจรวดฟาลักทางสื่อทัสนิมนิวเปิดเผยรายงานของกองทัพอิสราเอลเกี่ยวกับปัญหาทางจิตของฐาน IOF ในสงครามฉนวนกาซาที่จริงก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานนะคะแต่วันนี้มันก็มีการอัปเดตทางทัสนิมเขาก็เอามารายงานเมื่อไม่นานมานี้มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของกองกำลังทหาร IOF หลังสงครามฉนวนกาซาเขามองว่าเสร็จศึกสงครามเมื่อไหร่ปัญหาอันนี้จะมากกองทัพอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันพุธนี้เองนะคะว่าทหาร 30,000 นายกำลังถกเถียงกันถึงเรื่องความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการเข้าร่วมในสงครามฉนวนกาซาแค่5เดือนนะคะส่งผลกระทบทางจิตใจของทหารอิสราเอลเยอะทั้งบวกและลบนะคะตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกองทัพอิสราเอลเองจนถึงขณะนี้ทหารอิสราเอล 1,730 นายต้องเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตและถูกส่งตัวไปยังศูนย์รับการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคจิตด้วยนะคะกองทัพอิสราเอลยังประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตเพื่อจัดการกับผลกระทบของสงครามฉนวนกาซาที่มีต่อสุขภาพจิตของกองทหารของอิสราเอลประกาศว่าคาดว่าจะมีคำขอจำนวนมากจากศูนย์นี้นะคะอันนี้ก็โดยทหารในการทำการรักษาสภาวะทางจิตที่ไม่ค่อยปกติอย่างเช่นยกตัวอย่างความวิตกกังวลหลังภาวะช็อกหรือภาวะช็อกจากสงครามก็คือที่ผ่านมา70กว่าปีนั้นรบกับชาวบ้านกับเด็กกับวัยรุ่นซึ่งมีแต่ก้อนหินนะคะหรืออย่างเก่งก็มีดไม้แต่วันนี้เจอนักรบค่ะสุขภาพจิตไม่ปกติมากทีเดียวข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจนถึงขณะนี้ทหารอิสราเอล290นายกำลังได้รับการรักษาในศูนย์จัดตั้งขึ้นใหม่อันนี้คือในสนามรบนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามนอกจากนี้ยังมีทหารอีก200นายที่มีโรควิตกกังวลหลังภาวะช็อกถูกส่งตัวไปยังศูนย์อันนี้ด้วยนั่นก็คือตั้งฉุกเฉินหลังจากเปิดศึกนะคะจากข้อมูลนี้ศูนย์ช่วยเหลือด้านจิตวิทยาของกองทัพอิสราเอลต้องได้รับโทรศัพท์ 4,450 รายการจากทหารที่ป่วยเป็นโรคทางจิตและมีการร้องเรียนในกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่270นายจากกรมสุขภาพจิตถูกเรียกตัวไปยังกองทัพอิสราเอลเพื่อจัดการกับปัญหาทางจิตใจของทหาร IOF ด้วยการรุกรบของเรซิสแตนต์รอบทิศนะคะโดยเฉพาะทางตอนเหนือจากฮิสบุลลอห์ได้สร้างการสูญเสียกำลังทหารของอิสราเอลจำนวนมากอย่างที่อิสราเอลก็ไม่คาดคิดมาก่อนแม้พยายามปิดบังข้อมูลนะคะมันก็ไม่อาจซ่อนเร้นผลกระทบที่ตามมาทั้งเรื่องการบาดเจ็บการเสียชีวิตการมีปัญหาด้านภาวะจิตใจแล้วก็ความพิการจากการสู้รบทยอยหลุดออกมารายงานโดยสื่ออิสราเอลเองบ่อยมากท่ามกลางกระแสความโกรธเกรี้ยวต่อนโยบายแข็งกร้าวของเนทันยาฮูและทีมสายเหี่ยวที่เตะถ่วงการเจรจาและไม่ให้ความสำคัญกับการแลกตัวประกันอย่างแท้จริงการประท้วงรัฐบาลจึงรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันบางคนให้ร้ายถึงขั้นรุนแรงต่อเนทันยาฮูนะคะในการชุมนุมสภาพของเนทันยาฮูตอนนี้จึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเขาฟันธงว่าศึกกาซาจบเมื่อไหร่เนทันยาฮูดับชีวิตทางการเมืองอย่างสมบูรณ์เมื่อนั้น